หลับโอ้ยไม่ได้หลับหรอคะนอนหลับหรือเปล่าเมื่อกี้แต่ปีที่ไปเมืองไทยนั่นแหละค่ะเหมือนกับว่าไปเที่ยวแล้วบ้านเราก็หนีทหารนั่นแหละเขาก็เลยขนมปังบัคเก็ตค่ะเอามาไว้กินกับพ่อเจอแล้วค่ะตอนนี้แม่อยู่ในเมืองค่ะลงมาซื้อของกินพวกผักอะไรบางอย่างที่มันหมดอะค่ะตอนแรกว่าจะไปร้านค้าในหมู่บ้านค่ะแต่พอดีว่าเขาปิดคือปิดพักเที่ยงนั่นแหละค่ะเปิดอีกที่ก็บ่ายสามก็เลยลงมาข้างล่างดีกว่าค่ะอยากกินสตรอเบอรี่ด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปเอารถเข็นก่อนนะคะหลับโอ้ยไม่ได้หลับหรอคะนอนหลับหรือเปล่าเมื่อกี้อ๋อนอนนิดหน่อยป้าวางปุ๊บตื่นเลยค่ะด้วยค่ะเช็ดมือโอ้ผลไม้แน่นมากค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วก็คนจะไม่ค่อยเยอะค่ะจ๋าเอาชมเอาชมป้าป้าเอาชมอันนี้เอาสตรอเบอรี่ไหมเอาสตรอเบอรี่ไหมคะถ้าจะหวานน่าดูเลยค่ะแบบนี้เนี่ยระวังตกนะคะป้าป้าวันมอกต้อนรับวาเลนไทน์ต้มเอาต้มเบเบเอาส้มเบเบอันนี้
อ๋ออันนี้มันหนักต้องเอาอันนี้เหรอคะมันไม่เหมือนหวานเลยอ่ะเอาอันนี้อร่อยกว่านี่เอาแบบนี้อร่อยโอเคลูกพลับน่าจะหมดซีซั่นแล้วค่ะอันนี้ได้เอาอันนี้ไหมลูกมังโก้อยู่นู่นมีมะละกอด้วยค่ะทุกคนนี่มะละกอสุกอะค่ะแตงกวาลูกเล็กผัดแตงกวาอร่อยเดี๋ยวไปกินที่บ้านนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้มาทางนี้ลูกเนี่ยค่ะน้อยใจหนักหอมหนักเหรอคะไม่หนักอยากช่วยค่ะอยากช่วยมันยาวสีม่วงอันจะม่วงอันจะแดงสีแดงสีขาวอันจะจะโอ๊ยโอ๊ยอยากช่วยค่ะกลับบ้านกันค่ะอันจะทำอะไรคะตรงนี้เป็นค่ายทหารนะคะทุกคนเป็นค่ายทหารประจำจังหวัดนะคะตรงนี้เป็นสนามยิงปืนเนาะค่ะเห็นเป้าอยู่ใกล้ๆนู่นการเกณฑ์ทหารของที่สวิตก็มีแบบแรกก็จะเกณฑ์ทีเดียวเสร็จไปปีนึงแต่เขาจะมีจำกัดอะค่ะว่าปีนี้เกณฑ์ได้ประมาณ 1,000 คนหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเกณฑ์ทีเดียวหมดอะค่ะแบบที่2ก็จะเป็นแบบปีแรก6เดือนเต็มฝึกหนัก6เดือนเต็มแล้วปีต่อๆไปก็คือก็จะไปเกณฑ์แค่ปีละ3อาทิตย์ประมาณนั้นค่ะบางคนเรียนสายอาชีพเลยอย่างเงี้ยก็จะจบไวหน่อยแล้วก็สามารถไปฝึกทหารได้เร็วอะไรเงี้ยอีกส่วนนึงก็อาจจะเรียนมหาลัยจบช้าก็ไปเกณฑ์ช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็คือ30ปีเนี่ยจะปลดหมดค่ะไม่เกินนี้เนาะรู้สึกว่าพอมาจะไม่ได้ไปอยู่2ปีค่ะปีที่แม่มาเที่ยวสวิตปีหนึ่งแล้วก็ปีอีกปีหนึ่งปีที่พมัดไปช่วยทำเอกสารวีซ่าบินมาที่เนี่ยค่ะก็สามารถแบบแจ้งเหตุผลไปอะค่ะว่าทำไมถึงไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพมัดให้เหตุผลว่าแฟนมาเที่ยวไม่สามารถปล่อยให้อยู่คนเดียวได้ต้องดูแลเทคแคร์อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเหตุผลฟังไม่ขึ้นคือมันจะต้องจ่ายค่าปรับตอนที่ปลดค่ะตอนปีสุดท้ายที่ปลดอาจจะต้องโดนปรับเนี่ยค่ะพมัดบอกว่าปีที่ไปเมืองไทยอะค่ะโดนปรับประมาณ800แต่ว่าปีที่แม่มาที่สวิตเนี่ยค่ะแล้วแจ้งเหตุผลว่าพมัดไม่สามารถไปเกณฑ์ได้เพราะว่าต้องดูแลแม่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถปล่อยให้อยู่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นวีซ่าแบบเยี่ยมเยือนอะไรประมาณนั่นแหละก็ให้เหตุผลไปปีนั้นไม่โดนปรับค่ะแต่ปีที่ไปเมืองไทยนั่นแหละค่ะเหมือนกับว่าไปเที่ยวแล้วบ้านเราก็หนีทหารนั่นแหละเขาก็เลยปรับไปประมาณ800สวิสฟรังก์แล้วก็ถ้าใครไม่อยากเกณฑ์เนี่ยสามารถจ่ายทุกปีได้นะคะจ่ายจนครบอายุที่โควต้านะคะพมัดบอกว่านักเรียนบางคนนะคะที่อยากเรียนแล้วไม่มีเงินส่งตัวเองอย่างเงี้ยก็ไปเป็นทหารไงคะก็จะได้เงินเดือนประมาณบ้านเราก็ตีไปเฉียดแสนนะคะแสน 100,000 บาทบ้านเราเนาะแต่พมัดเนี่ยแกเรียนเพิ่มเอาระดับขึ้นไปอีกค่ะแกก็เลยได้ประมาณ 4,000 สวิสฟรังก์นะคะประมาณ120,000 บาทบ้านเราค่ะแม้ว่ามันก็ดีนะคะถ้าเกิดแบบใครไม่อยากไปเกณฑ์เนี้ยก็จ่ายไปเดี๋ยวมีสกุลที่เราเป็นฟูดอยู่เป็นสกีปอยู่เป็นall the money go to youแต่พ่อมาบอกว่าไปเกณฑ์ทหารมันก็ดีอย่างสำหรับคนโสดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องจ่ายค่าอาหารไม่ต้องจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ไม่ต้องแบบกังวลเรื่อง
เรื่องค่ากินค่าอยู่เพราะที่นู่นเขาก็ออกให้หมดอย่างเงี้ยค่ะแถมมีเงินเดือนให้ใช้ทุกเดือนด้วยแล้วก็จะมีวันรู้สึกว่าจะมีวันหนึ่งที่หยุดให้แบบออกไปเที่ยวตอนเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาไม่ค่อยจะฝึกหนักก็ช่วงปีแรกนี่แหละค่ะหลังๆก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนาะก็แบบชิลๆกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะ For this I come 6 months in Thailand ประมาณแบบว่าเขาไม่เครียดอย่างงี้ไงถึงไปเมืองไทยได้ไปเมืองไทยได้ตั้ง6เดือนประมาณเหมือนเขามีตัวเลือกให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าแบบใครไม่อยากไปก็จ่ายไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครไปก็ได้เงินก็ดีอะค่ะถอดออกจากตรงนั้นเลยเหรอคะแล้วก็ให้ป้าป้าอุ้มเข้ามาถอดแม้กระทั่งถุงเท้าค่ะบอกป้าป้าอุ้มอย่าอันยาใส่ตัวนี้ทุกจ้าอ๋อใส่ให้ทุกเจ้าเหรอคะจ้าค่ะตอนนี้แม่ก็มาถึงบ้านแล้วค่ะก็จะทำกับข้าวให้ป้าม้าห่อไปที่ทำงานนะคะแม่จะทำต้มข่าไก่อะค่ะอันนี้ก็ใส่พวกเครื่องลงไปแล้วค่ะพริกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ใส่กะทิลงไปค่ะคนอรสต้มยำแม่ใส่ไปครึ่งก้อนค่ะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะมะเขือเทศค่ะแม่ใส่เกลือเพิ่มลงไปค่ะรู้สึกว่าจืดไปนิดนึงเรียบร้อยค่ะแม่ก็เพิ่มผงนัวไปนิดหน่อยค่ะกับข้าวเย็นก็จะมีต้มยำแล้วก็พะโล้ค่ะนี่ค่ะพะโล้นี้ต้องกินข้ามคืนถึงจะอร่อยแม่ก็เคี่ยวน้ำตาลให้ไหม้ก่อนแล้วค่อยปรุงเข้าไปค่ะมันก็จะหอมโอเคค่ะนี่ค่ะกับข้าวพ่อมัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นชีสฟองดูค่ะแม่เอามาลองว่ายี่ห้อนี้อร่อยไหมถ้าเจอยี่ห้อแปลกๆอะที่ไม่เคยกินก็จะซื้อมาลองกินว่าอร่อยไหมถ้ามันอร่อยก็จะจำไว้เนาะเผื่ออยากกินอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าร้านนี้มันมีขายชีสที่มันอร่อยนะอะไรเงี้ยถ้าอีกร้านนึงเนี่ยอาจจะใกล้หน่อยก็แวะร้านใกล้ๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชีสฟองดูนี่สามารถเข้าช่องแช่แข็งได้เป็นปีเลยนะคะแล้วเวลาเราจะเอามาทำฟองดูเนี่ยก็เอาออกมาแบบละลายน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแฮมกับฮอตดอกค่ะเผื่อเด็กๆหิวฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสำรองไว้อันนี้ก็เป็นชีสฮักแกลตอะค่ะชีสที่เอามาย่างพอมัดเกลก็จะเอามาใส่ในไมโครเวฟแล้วก็ใส่กับทำเป็นแซนด์วิชกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็ชอบมากด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยแมงภู่ค่ะหอยแมงภู่เอามาไว้แม่อยากกินยำวุ้นเส้นนะคะใส่หอยแมงภู่ด้วยเอาไปเก็บได้ไหมคะขนมปังบักเก็ตค่ะเอามาไว้กินกับฟองดูค่ะเยอะเหรอใช่โอเคเอาไปทีละสองอันนะอันจะดารู้ไหมคะว่าเอาไว้ตรงไหนยาจิกหรอปังหมดปังหมดเหรอจ้ากะหล่ำเจดีค่ะสวยดีค่ะเอามาผัดพวกทำราดหน้าอะไรก็อร่อยเหมือนกันค่ะว่ามันยิ่งนี่
กแรปก็ได้หรือว่าเป็นถุงพลาสติกอย่างนี้ก็ได้ที่มันแบบมันผ่อนหน่อยอะค่ะก็จะทำเป็นเหี่ยวไว้มันจะเก็บไว้ได้นานขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนได้ไหมคะรู้ไหมคะเอาเก็บไว้ตรงไหนอันอยากโคตรไปเก็บให้มาม่าว้าอันหนึ่งค่ะเด็กๆชอบกินมากก็จะมีเห็ดออรินจิเห็ดอะไรนะคะเห็ดอะไรสักอย่างออรินจิใช่ไหมคะจำไม่ผิดนะคะสับปะรดค่ะจุกทุ่งแบบผาปะหมอจุกทุ่งแบบผาอะไรคะอันนี้อุจุดุ่งแบบผาโยเกิร์ตของป้าป้าเป็นโยเกิร์ตโปรตีนนะคะจุกอันนี้อุจุดุ่งแบบผาจุกอร่อยอะค่ะแม่ชอบสลัดแบบนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นแตงกวาลูกเล็กไว้ผัดเปรี้ยวหวานค่ะนี่เป็นส้มค่ะแล้วก็มีซาลามี่ค่ะเนื้อซาลามี่แห้งสตรอเบอรี่น่ากินมากเลยค่ะสีแบบสีสวยลูกใหญ่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าไปซื้อทีละ 2-3 ถุงอย่างเงี้ยมันจะเก็บง่ายค่ะแบบไปสิ้นเดือนทีขนมาเยอะๆโหขนเข้าบ้านก็เหนื่อยเก็บเข้าที่ก็เหนื่อยค่ะแม่จะชอบแบบถ้าพมัดว่างอย่างเงี้ยแม่ก็จะพาไปซื้อมาทีละ 2-3 ถุงแบบเนี้ยค่ะมันจัดการง่ายกว่าเนาะไข่ตุ๋นไข่พะโล้น้ำแข็งเป็นไข่ตุ๋นแม่ก็กินข้าวไปก่อนเด็กๆแล้วค่ะกินตั้งแต่หัววันหิวตอนไหนก็ต้องรีบกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะหายหิวอะค่ะอะไรไหมคะไม่กินเล่นค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ค่ะฝากติดตามกดขอลาไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะอัญญาดาให้คืนได้ไหมมากลัวอัญญาดาเอามาเก็บไว้ให้พี่มาค่ะลาสวยไหมสวยค่ะเอาเร็วๆค่ะแล้วคุณตัวเสร็จยังพอยังพอแล้วพี่แมวรู้ไหมแอมมาทำอะไรให้พี่แมวคะทำอะไรมาบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่แมวได้รู้ก็ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์คือไม่อยากเป็นเซอร์ไพรส์นี่มาทำอะไรให้พี่แมวนะนี่มาทำอะไรให้พี่แมวนะไม่ปิดทำอะไรนี่มาจะไว้ให้พี่แมวเซอร์ไพรส์ใช่แล้วไม่อยากบอกเดี๋ยวเซอร์ไพรส์มันบอกก็มันไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์ก็ไม่อยากเป็นเซอร์ไพรส์เมื่อไรพี่แมวจะมาไม่รู้หมอมาก็ไม่รู้เหมือนกันเอารอพี่แมวมานอนตรงนี้2วันโอเคค่ะถ้าไอ้มาเป็นเด็กดีพี่แมวมาถ้าไอ้มาเป็นเด็กไม่ดีพี่แมวก็จะไม่มาโอเคโอเคมาดูนี่สิโอ้โหดู9ขั้นสิมันยากเกินไปไหมคะอัญญาฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งตัวตะกี้
ให้อัญญาด้วยนะคะใช่จ้ะสำหรับคลิปนี้จบที่นี้ฝันดีค่ะนิตาสวัสดีสวยๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวยๆฝันดีค่ะจิจีป้าป้าตานานานาอาอาอาตาตาตายายยายนายฝันดีนะคะฝันดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะจิจีนะมันจะดูเจียวอะไรนะคะมันจะดูเจียวแล้วดูด้วยหืมแล้วจุบๆด้วยจุบๆด้วยฝันดีค่ะโอเคนมอัญญาเอาไว้ไหนอ่ะมามาอุตส่าห์ให้อัญญาอยู่ตรงนี้โอเคบ๊ายบายค่ะนมจุบปากจุบปากด้วยโอเคกว่าจะได้นอนค่ะกับแม่นี่เขาจะลีลาสุดๆแต่กับพ่อมัดนี่แบบแป๊บเดียวค่ะนอนแป๊บเดียว